นหันหน้าไปทางพระประธาน ตอนนี้นั่งให้สบายทำใจให้สบายหายใจให้คล่องคล่องให้มีสติกำหนดจ้องที่จิตของตัวเองยังไม่ต้องบริกรรมภาวนาอะไรทั้งสิ้นให้เอาเสียงเป็นอารมณ์จิตในการปฏิบัติด้วยการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาบัดนี้พวกเราจะมาฝึกสมาธิภาวนาเพื่อสร้างจิตของเราให้มีพลังงานที่จะนำไปใช้ในประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันมีการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นการฝึกสมาธิหรือคำว่าสมาธิเป็นชื่อของธรรมะประเภทหนึ่งซึ่งแปลว่าความมั่นใจหรือความตั้งใจมั่นต่อการเดินยืนนอนนั่งรับทานดื่มทำพูดคิดเมื่อเรามีความมั่นใจอยู่ตลอดเวลาหรือตั้งใจมั่นได้แก่การกำหนดรู้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวและคำว่าสมาธิไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆทั้งสิ้นขอให้นักเรียนทุกคนจงเข้าใจคำว่าสมาธิในวงกว้างอย่าเข้าใจแค่เพียงแค่วิธีการที่ว่าเข้าใจเรื่องสมาธิในวงกว้างหมายถึงว่าเราสามารถที่จะฝึกสมาธิได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจแม้แต่ว่าเราอยู่ในห้องเรียนเราเรียนหนังสือเมื่อเรามีความตั้งใจแน่วแน่เราก็ได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาเรียนหรือตลอดเวลาทุกหรือตลอดชั่วโมงที่อาจารย์กำลังสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อาจารย์สอนพวกเราท่านจะรวมกำลังใจและวิชาความรู้จะถ่ายทอดให้เราเมื่อเรามีใจจดจ่อต่ออาจารย์ผู้สอนเราก็ได้รับกำลังใจและวิชาความรู้จากอาจารย์อันนั้นก็คือเรื่องของการฝึกสมาธิทั้งนั้นส่วนสมาธิในวิธีการนี้หมายถึงเรามานั่งขัดสมาธิท่องบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเป็นต้นอันนี้เป็นสมาธิในวิธีการและสมาธิไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆคนศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามมูฮัมหมัดหรือคนไม่มีศาสนาเลย
ก็ยังฝึกสมาธิได้แต่ความแตกต่างของศาสนาอยู่ที่บทบัญญัติของพระเจ้าพระพุทธศาสนามีบทบัญญัติ5ข้อคือศีล5คริสตศาสนาก็มีบัญญัติอยู่10ประการซึ่งเรียกว่าบัญญัติของพระเจ้านี่ความแตกต่างอยู่กันที่ตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้นักเรียนกำลังตั้งใจฟังธรรมะซึ่งหลวงพ่อกำลังถ่ายทอดให้พวกเธอเมื่อพวกเธอมีจิตจดจ่อกำหนดรู้จิตของตนอยู่ตลอดเวลาก็ได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาทีนี้ผลที่เราจะได้จากการฝึกสมาธินั้นทำให้จิตของเราตั้งมั่นหรือมั่นคงต่อการที่จะทำธุรกิจต่างๆทำให้เรามีจิตสงบเยือกเย็นแล้วก็มีเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะมีความเคารพบูชารับในบิดามารดาครูบาอาจารย์ของเราดีขึ้นจะมีความรักความเมตตาปราณีในเพื่อนนักเรียนด้วยกันจะทำให้เราหมั่นขยันในการงานมีการเรียนการศึกษาเป็นต้นทำให้เกิดมีความทรงจำดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้คิดการงานอันใดจะไม่ท้อถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิจะเสริมกำลังปัญญาของเราให้ปราดเปรื่องยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ทำสมาธิเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนได้สำเร็จผลมาแล้วก็มีอยู่หลายคนแม้แต่ในห้องเรียนของนักเรียนเราก็ทำสมาธิได้ให้ทุกคนจำเอาหลักและวิธีการทำสมาธิในห้องเรียนเมื่ออาจารย์มาสอนให้มองจ้องไปที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาหรือจิตไปอื่นพยายามควบคุมจิตของเราให้จดจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์เท่านั้นพยายามฝึกให้คล่องตัวชำนิชำนาญถ้าเราฝึกต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนเราจะได้สมาธิสนับสนุนการเรียนของเราให้ดีขึ้นเพราะได้กล่าวแล้วว่าในขณะที่อาจารย์สอนเราท่านรวมกำลังจิตและวิชาความรู้จะถ่ายทอดให้เราเมื่อเราเอาใจจดเอาจิตจดจ่ออยู่ที่ตัวอาจารย์เราก็ได้รับเอาพลังจิตและวิชาความรู้จากอาจารย์ในระยะแรกๆให้สังเกตดูว่าถ้าจิตของเราไปจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์สายตาจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์จ้องอย่างไม่ลดละนั่นแสดงว่าเรากำลังเริ่มจะมีสมาธิขึ้นมาแล้วแล้วสังเกตดูความเข้าใจความจดจำของเราจะดีขึ้นภายหลังเมื่อจิตของเรามีพลังแก่กล้าขึ้นมีความมั่นคงขึ้นมีสติดีขึ้นสายตายังจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์แต่ความรู้สึกในทางจิตจะมาเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาอาจารย์พูดอะไรให้ฟังจบประโยคลงไป
ช่วงระยะที่ท่านหยุดหายใจจิตของเราสามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้ว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเมื่อเวลาไปสอบอ่านคำถามจบจิตของเราจะวูบไปนิดหนึ่งคำตอบจะผุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาโดยไม่ต้องใช้ความคิดก่อนหน้าจะไปสอบบางทีจิตของเราจะบอกว่าให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกที่ตรงนี้แล้วข้อสอบจะออกมาตรงกับที่จิตของเราบอกนี่มีผู้ทำสำเร็จเป็นมีผู้ทำได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วเวลานี้นักเรียนมาฝึกสมาธิเพื่อจะให้มีความเข้มข้นขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองหลักและวิธีการฝึกสมาธิในท่านั่งสมาธิเป็นกิริยาของจิตเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานั่งกำหนดรู้จิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านั่งแต่ถ้าเวลาเรายืนกำหนดจิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่ายืนเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราในท่านอนเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านอนเวลาเดินจงกรมเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่าเดินยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงเปลี่ยนอิริยาบถบริหารร่างกายเพื่อไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทรมานมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นสมาธิจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการนั่งสมาธิอย่างเดียวแม้จะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเรายึดหลักว่าเราจะฝึกสติของเราให้รู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเราก็จะได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเมื่อเราเข้าใจกันซะอย่างนี้การฝึกปฏิบัติสมาธิจะไม่มีอุปสรรคเพราะเราจะปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกโอกาสเอาตอนนี้ไปขอให้นักเรียนทุกคนจงมีสติกำหนดรู้จิตของตนเฉยอยู่สักพักหนึ่งอย่าคิดอะไรทั้งสิ้นเพียงจะกำหนดรู้จิตเฉยอยู่เท่านั้นเมื่อเรากำหนดรู้จิตเฉยอยู่อะไรปรากฏเด่นชัดที่สุดในขณะนั้นให้นักเรียนนึกตอบในจิตคำตอบก็คือว่าลมหายใจจะปรากฏเมื่อลมหายใจปรากฏในความรู้สึกนั่นคือธรรมชาติของร่างกายในการปฏิบัติให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจให้เป็นปกติอย่าไปแต่งลมหายใจอย่าไปบังคับลมหายใจให้หายใจปกติธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราหายใจอยู่แต่ให้มีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียด
การมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายเพราะธรรมชาติของร่างกายจะต้องมีการหายใจมันเป็นสิ่งเป็นเองโดยธรรมชาติเพราะเราตั้งใจอยู่ก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามการหายใจจะมีอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจลมหายใจจะเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจตลอดไปก็ปล่อยให้รู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดไปถ้าในบางช่วงจิตของเราทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตของเรายังไม่มีพลังงานพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้จิตเขาจะหยุดคิดทันทีเมื่อจิตหยุดคิดแล้วจะกลายเป็นความว่างก็ปล่อยให้ว่างรู้อยู่ที่ความว่างถ้าว่างไปนานๆลมหายใจปรากฏก็กำหนดรู้ลมหายใจก็อย่าให้มีความตั้งใจเป็นกรณีพิเศษเพียงแต่รู้อยู่ในทีเท่านั้นเมื่อจิตเกิดความคิดก็กำหนดรู้ความคิดเมื่อจิตว่างกำหนดรู้ความว่างลมหายใจเกิดขึ้นกำหนดรู้ลมหายใจความคิดเกิดขึ้นกำหนดรู้ความคิดความคิดเป็นธรรมชาติของจิตขึ้นชื่อว่าจิตจะไม่ให้คิดเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาเรามีสติกำหนดรู้ได้เชื่อว่ารู้ธรรมชาติของจิตความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดมีพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตเพราะฉะนั้นให้นักเรียนกำหนดรู้ลมหายใจความคิดความว่างให้จิตของเราเดินอยู่ในสามจังหวะนี้กำหนดรู้ด้วยความเบาๆลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างอย่าไปบังคับจิตให้สงบเพียงแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของจิตเมื่อจิตมารู้อยู่ที่ลมหายใจจิตกำหนดรู้ธรรมชาติของกายเมื่อเกิดความคิดกำหนดรู้ความคิดเรียกว่ารู้ธรรมชาติของจิตถ้าจิตว่างก็รู้ธรรมชาติของจิตเมื่อเรามากำหนดรู้อย่างนี้ลมหายใจก็ดีความคิดก็ดีความว่างก็ดีเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อสติไปจดจ้องอยู่กับลมหายใจลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตไปรู้อยู่ที่ความคิดความคิดก็เป็นฐานที่ตั้งของสติ
เมื่อไปกำหนดรู้อยู่ที่ความว่างความว่างก็เป็นฐานที่ตั้งของสติดังนั้นให้นักเรียนกำหนดรู้จิตของตนเองอยู่สักพักหนึ่งแต่อย่าไปบังคับจิตฉันจะขอสั่งพวกเธอไว้ว่าเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแม้จะลึกซึ้งละเอียดเพียงใดก็ตามให้พวกเธออยู่ในสมาธิภายใน1นาทีภายใน30นาทีแล้วจงตื่นจากภวังค์ออกจากสมาธิทุกครั้งที่ทำสมาธิให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ภายใน30นาทีอย่าให้เกินนั้นแล้วก็ตื่นจากภวังค์ออกมาสู่ปกติธรรมดาหายใจให้สบายทำใจให้สบายอย่าให้เกิดมีความตึงเครียดทุกสิ่งทุกอย่างปรับให้เบาสบายจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนรู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบอย่าไปตื่นตกใจให้กำหนดรู้จิตของตนเฉยอยู่เมื่อจิตสงบวูบลงไปนิ่งก็ปล่อยให้จิตนิ่งร่างกายตัวตนไม่ต้องสั่นไม่ต้องโยกก็ได้ให้สงบสบายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่จิตสงบรู้ตื่นเบิกบานแม้จะมีปีติก็ให้มีปีติเฉพาะในจิตเท่านั้นคือจิตรู้สึกแจ่มแจ่มกระยิมกระยิมอยู่ภายในไม่ต้องถึงกับตัวสั่นตัวโยกตัวโครมประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจความคิดและความว่างถ้าปวดเมื่อยจะขยับก็ได้แต่ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่งในท่านี้เหน็บมันกวนปวดหลังจะขยับก็ได้แต่ให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างให้รักษาสติตัวเดียว
ต่อไปนี้ทุกคนตื่นจากภวังค์นั่งให้ร่างกายตรงสูดลมหายใจช้าๆเบาๆจนเต็มปอดแล้วปล่อยช้าๆเบาๆสูดเข้าไปอีกทีปล่อยออกไปสูดเข้าไปปล่อยออกไปสูดเข้าไปปล่อยออกไปสูดเข้าไปปล่อยออกไปหายใจปกติธรรมดาลูจิตหายใจเฉยอยู่อ้าวหยุดพักได้อ้าวทีนี้พอหยุดแล้วเรามาฝึกสมาธิด้วยการสวดมนต์นั่งพับเพียบธรรมดาธรรมดา รวมจิตสวดมนต์ซะก่อนให้กำหนดสวดมนต์ว่าจังหวะช้าๆแต่ให้มีสติที่ว่าทำสมาธิด้วยการสวดมนต์เพราะส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเวลาสวดมนต์กับเวลานั่งสมาธิคนละเรื่องเพื่อจะให้นักเรียนได้เข้าใจว่าสมาธินี่เราทำได้ทุกโอกาสต่อไปนี้จะพาสวดมนต์ทำสมาธิให้นักเรียนทุกคนตั้งใจสวดแล้วทำความรู้สึกในการว่าไปแต่ตัวอักษรให้มันชัดเจนเอาเริ่มต้นด้วยอิติปิโสอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมะสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาตินึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราตลอดกาลเพราะจิตของเราเป็นธรรมชาติรู้ตัวนี้แปลว่าพุทโธพุทโธแปลว่ารู้เมื่อเรามีจิตรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็อยู่กับพุทโธตลอดเวลายืนรู้เราอยู่กับพุทโธนั่งรู้เราอยู่กับพุทโธ
นอนรู้เรานั่งอยู่เรานอนอยู่กับพุทโธเดินรู้เราเดินอยู่กับพุทโธรับทานดื่มทำพูดคิดเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเรารับทานดื่มทำพูดคิดอยู่กับพุทโธนี่พากันเข้าใจอย่างนี้จิตรู้คือจิตพุทโธพุทโธคือจิตรู้พุทโธแปลว่าผู้รู้ใครมีรู้ผู้นั้นมีพุทโธอยู่ในจิตเอาละตอนนี้ก็พักตามอัธยาศัยก่อนแล้วต่อไปอาจารย์อาจจะพาพวกเราเดินจงกรม